รสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านตะลุงหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านตะลุงจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาพัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณประภาพัฒน์จากร้านตะลุงอาหารปักใต้ร้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าคุณประภาพัฒน์แนะนำร้านตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะร้านตะลุงนะคะจะอยู่ที่โซนหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะถนนห้วยแก้วค่ะเป็นร้านอาหารปักใต้ค่ะค่ะประธานโทษค่ะคุณประภาพัฒน์เป็นคนใต้หรือเปล่าคะเป็นสาวเหนือค่ะแต่ว่าชอบรับทานอาหารใต้เครื่องปรุงทั้งหมดคุณประภาพัฒน์เอาจากทางใต้หรือว่าพยายามหาเองที่ทางเหนือคะพวกวัตถุดิบต่างๆใบเลี้ยงสตออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาจากใต้หมดเลยกุ้งหวานใช่ก็มาจากใต้เหมือนกันมาจากพัทลุงค่ะค่ะทีนี้มีตำรับอยู่สองตำรับที่ร้านตะลุงอาหารปักใต้จังหวัดเชียงใหม่ส่งมาให้เราปรับคือยำกุ้งแก้วหวานแล้วก็หมึกไข่ผัดน้ำดำใช่ไหมคะอยากให้ทางคุณอภพัฒน์อธิบายเมนูพอสังเกตค่ะตัวยำกุ้งแก้วหวานนะคะตัวมันใช้ตัวกุ้งหวานกุ้งหวานมันจะมีชื่อมันอยู่ละก็คือหวานแล้วก็นิ่มทานได้ทั้งเปลือกเมื่อเราเอามายำกับเครื่องยำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรสชาติแบบกลมกล่อมแซ่บแต่ว่าก็จะมีรสชาติที่มันมีเพราะเราต้องใส่เกลือไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวกุ้งมันหวานมากมันก็จะมีความแบบเค็มขึ้นมานิดนึงอาจารย์ปรมัตถ์นะมีความเห็นเป็นยังไงกับเมนูอาหารใต้ก็โดยส่วนมากนะครับก็คือไอ้กุ้งหวานนี่คือเป็นกุ้งที่เป็นผ่านเขาเรียกว่าผ่านกระบวนการมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตัวกุ้งมันเป็นกุ้งจากธรรมชาติเนาะแต่ว่าเขาน่าจะมีกระบวนการที่มันแบบมันเป็นเหมือนเอาไปทำให้มันแบบเป็นหวานกรอบอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่มีสารนะคะเนื่องจากตัวกุ้งหรือว่าปลาหมึกเองนะครับบางทีจะมีพวกแบบเหมือนมีเกลืออยู่ในนั้นอยู่แล้วครับผมอยากจะให้ลดพวกสิ่งที่ใส่ลงไปพวกน้ำปลาอะไรเงี้ยครับเช่นพวกแบบเกลือบริสุทธิ์ที่ใส่ลงไปหรือน้ำปลาชนิดพิเศษหรือว่าโดยเฉพาะพวกที่เป็นแบบน้ำปรุงรสนะครับมันจะมีปัญหาคือเราจะใส่เกลือหรือน้ำปลามากเกินไปเงี้ยครับผมก็อยากจะให้ลดพวกซีอิ๊วหรือน้ำปลาลงนะครับค่ะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็คิดว่าเมนูยำกุ้งแก้วหวานเนี่ยเวลาเราไปซื้อมาสำเร็จรูปเนี่ยจริงอยู่ค่ะมันออกหวานนำแต่มันซ่อนเค็มแล้วยิ่งทางใต้เนี่ยก็ใช้กุ้งทะเลนะคะกุ้งทะเลมันมีโซเดียมซ่อนอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้สำหรับตัวจะยิ่งสักคิดว่าสัดส่วน150กรัมต่อที่นี่ขายกี่บาทคะตัวกุ้งแก้วหวานจะอยู่ที่159บาทค่ะ159บาทอาจารย์ว่าเราเพิ่มสมุนไพรได้มันจะทำให้มันเจือจางลงแล้วกุ้งหวาน150เธออาจจะลดเหลือ120ตัวสมุนไพรจะทำให้น้ำลายไหลจะทำให้กินอะไรก็อร่อยอร่อยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเธอน่าจะลดกุ้งเพราะกุ้งอ่ะมันโซเดียมสูงพอสมควรแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยนักกำหนดอาหารปรับให้เธอแล้วไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่ากลัวร้านค้าทำเสร็จแล้วคนกินบอกทำไมจืดจางวันนี้ไม่อร่อยฉันอยากกินอาหารใต้ฉันต้องกินอาหารแซ่บคุณประภาพัฒน์จะตอบลูกค้ายังไงคะรสชาติยังแซ่บเหมือนเดิมค่ะแต่แค่แบบให้สุขภาพดีขึ้นก็คือลดความเค็มลงไปนิดนึงค่ะจากสูตรที่ปรับให้เนี่ยนะคะมันลดลงไปประมาณถึง 60% เนี่ยโซเดียมอาจารย์ว่าก็เยอะดีนะคะอาจารย์หมอปรมัตถ์ได้ยังไงไอเดียผมนะครับคือถ้าลดปริมาณในอาหารลงไม่ได้เราก็ลดพอร์ชั่นคือลดสัดส่วนลงถ้าเกิดลดสัดส่วนไม่ได้ก็ต้องระบุว่าแนะนำให้รับประทานกี่คนครับผมอันนี้อาจจะทำให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับรับประทานกี่คนหรือว่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนครับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะปรับสูตรหรือว่าตัดลงไปได้อีกนะครับครับผมก็คือจำกัดปริมาณอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าโอเคค่ะถ้าคุณลองปรับดูนะคะคุณปรับพาร์ทเมนูที่ส่งมาเนี่ยเพียงแค่ปรับนิดเดียวเองร้านของคุณก็น่าจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารปักใต้ที่ส่งเสริมสุขภาพอาจารย์มาลูกค้าของคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์หมอปรมัตถ์มีอะไรแนะนำคุณประภาพัฒน์ไหมคะ
อ๋อก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับของสมาคมโรคไตนะครับแล้วก็อยากจะถ้าสมมติว่าจะพรีเซนต์หรือว่าเป็นการนำเสนอเนี่ยอาจจะเพิ่มในเมนูครับเป็นเมนูลดเค็มหรือจำกัดปริมาณโซเดียมนะครับที่ปริมาณเท่าไหร่นะครับที่เราคำนวณได้จากนักกำหนดอาหารนะครับไงก็ต้องขอบคุณทางร้านมากๆครับที่ช่วยจัดเมนูแล้วก็เข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูยำกุ้งแก้วหวานปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 4,966 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,836 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 63% เมนูหมึกไข่ผัดน้ำดำปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 5,615 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,785 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 68% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ